เห็นเมื่อกี้พูดไปพี่ว่าจะมีละครด้วยอะไรไงคะใช่ก็มีติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คือบางเรื่องก็ยังไม่ใช่หรือยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็น่าจะเร็วๆนี้ค่ะน่าจะได้เล่นอะไรมองบทแบบไหนไหมตอนนี้จริงๆอยากจะได้แบบโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดคือดวงตาสว่างและจิตตกมากเลยแบบว่าโอ้ไม่ไหวก็เลยแบบว่าขอเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้แล้วส่วนใหญ่คนก็จะชอบตลกอะไรอย่างเงี้ยแบบคนจะพูดถึงแฝดในยากันเยอะก็เออเนี่ยชอบที่เล่นเป็นกระเทยอาจจะเล่นเป็นกระเทยอีกครั้งก็ได้ก็ไม่รู้แต่หลายคนแบบว่าเขาเล่นลายแล้วมันกลับมาเป็นนางเอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แฟนๆเขาจะอยากให้แคทเล่นตลกอ่ะเขาบอกอยากจะให้เล่นโรแมนติกคอมเมดี้เพราะฉะนั้นนี่คือภาพตรงนั้นเขาก็อาจจะยังติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพของการที่เล่นไลน์เนี่ยก็แรงอยู่แต่ว่าคือเขาไม่ได้ติดกับตรงนั้นเท่าไหร่แคทเซ็นถูกช่องไหมไม่ได้เซ็นจ้ะได้เซ็นแล้วมีสลับได้ทุกช่องก็มี2 3ช่องอยู่หมดละ2 3ช่องครับหมดละอะไรนะคะน้ำหอมอ๋อหมายถึงว่าก็เราไม่มีค่ะไม่ใช่แล้วก็มันก็มีบทเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือก็ต้องดูให้แน่นอนว่าเหมาะกับเราจริงๆแล้วค่อยตกลงกับพี่ไก่เวลายุทธเหมือนเดิมมีพี่ไก่ด้วยมีพี่ไก่ด้วยต้องรับตอนนี้ยังค่ะไม่เพราะว่าคือจริงๆบอกแล้วว่าถ้าจะเซ็นกับใครเนี่ยแล้วก็เสียดายช่องอื่นด้วยเพราะว่าเขาก็มีบทดีๆเข้ามาให้แคทอยู่ด้วยเลยนะก็เลยแบบไม่อยากจะทิ้งช่องใดช่องหนึ่งต้องเลือกยากไหมคะเพราะว่าแบบแต่ละคนเสนอบทมาให้เราเยอะอย่างเงี้ยต้องตัดสินใจเลือกยากมันก็คือมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเออเราควรจะรับเรื่องนี้ไหมหรือว่าเออปล่อยไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องดูว่าอันไหนที่ดีที่สุดแล้วเหมาะที่สุดสำหรับเราแล้วก็ทุกอย่างลงตัวแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงรับยังพยายามแต่น่าจะเร็วๆนี้ค่ะเป็นไงคะว่าแบบขอเป็นนางเอกในนางร้ายถ้าตอนนี้ยังไม่อยากจะเป็นนางร้ายสักเท่าไหร่แต่ก็คือถ้าบทมันคือแบบโปรปฏิเสธไม่ได้แน่ๆเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ต้องดูหนุ่มๆมั้ยมั้ยหนุ่มๆมั้ยหนุ่มๆไม่มีอ่ะคุณเซ่เรื่องงานกำลังลุ้นมากไม่มีงานกำลังคือกำลังสนุกกับงานนะคะก็คือมีความสุขถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคืองานเราก็คงต้องเบรกพักนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังมีแรงเรายังมีกำลังที่จะทำตรงนี้อยู่แล้วก็แฟนๆยังเรียกร้องอยู่ก็อยากจะทำตรงนี้ให้เต็มที่ให้แบบสุดๆไปก่อนแล้วก็ค่อยคิดเรื่องนั้นอีกทีเลยเรื่องไม่มีแฟนเลยนะพักไปเลยหรือว่าอยากให้มีเหรอคะคือพักไปเลยหรือว่าก็มีไม่ใช่ก็คือยังไม่มีใครจีบพี่น้องแซดอ่ะเป็นเพราะว่าหรอกแค่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเจอใครมากกว่าเขาเดาอายุพี่แคทเขาเดาอายุพี่แคทไม่ถูกหรือเปล่าดีแล้วค่ะ